สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NASDAQ Open House ครับ Revitalizing Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประจำปีวิชาการสวทช.ครับหรือ NASDAQ 2022ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับผมอยู่กับบริษัท Experimental Nutrition Center of Analytical Profile จำกัดครับหรือว่า NCAP ครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับมิสเตอร์ Daniel Hernandez Lopez ครับ Asia Pacific Laboratory Manager ครับท่านได้ให้เกียรติมาเล่าเกี่ยวกับ overview ของบริษัทและบอกให้ผลว่าทำไมถึงเลือกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับ Welcome to Mr. Daniel สวัสดีครับสวัสดีครับ Please tell us about your overall business and why challenge us back. We are a Spanish company that has been producing and development and commercializing food and feed additives around the world for more than 50 years. Our technical service is about oxidation, cell life, pigments, enzymes, antimicrobials, and fungicides. Our main purpose is to provide to all the farmers, factories, and final consumers, first, to increase the quality of the products, and second, reduce the cost of production. We choose the Science Park because it's a reference in terms of innovation and technology. Besides, it's close to many centers of research and also universities. All of this helps us to develop our activity, and this one support and help us to improve, to get healthier products, and second, make the environment more sustainable. It's interesting. Thank you so much for Mr. Nano Hernandez Lopez, Asia Pacific Laboratory Manager. และตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุชาดาคนเพียรครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Experimental Nutrition Center of Analytical Profile จำกัดครับสวัสดีคุณสุชาดาครับครับอยากสอบถามคุณชาดาครับว่าบริษัทให้บริการในด้านใดบ้างครับค่ะบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการให้บริการทดสอบนะคะเรามีบริการทดสอบทางเคมีทางด้านสินค้าประเภทแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารกันหืนนะคะพิกเมนต์หรือสารสีเอนไซม์ฟังจิไซด์โมนอินฮิบิเตอร์ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการให้บริการทดสอบทางด้านการทำเชลฟ์ไลฟ์เพื่อหาอายุของสินค้าที่คาดหวังด้วยค่ะครับซึ่งครอบคลุมในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ก็ดีหรือว่าอาหารของมนุษย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการหาสารเคมีประเภทนี้นะคะเราจะทำการทดสอบในตัวอย่างของสินค้าประเภทพีมิกนะคะอาหารสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาหารคนค่ะอยากจะฝากอะไรผู้ประกอบการตอนนี้ครับว่านอกจากผู้ประกอบการอื่นที่เราพูดมาแล้วเนี่ยมีบริการอะไรที่โดดเด่นซึ่งเป็นไฮไลท์แบบที่ผู้ประกอบการต้องนึกถึงนะครับสำหรับ NCAP ครับและเกี่ยวข้องกับ BG Economy ได้อย่างไรบ้างครับค่ะบริการที่โดดเด่นของเรานะคะมีหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือการทำเชลฟ์ไลฟ์เพื่อหาอายุสินค้าที่คาดหวังนะคะและมีการเปรียบเทียบแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับลูกค้าหาชนิดของแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เหมาะสมที่สุดนะคะนอกจากนี้เรายังมีการบริการทดสอบทางด้านเอนไซม์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่โดดเด่นของเราเนื่องจากการบริการทดสอบทางด้านเอนไซม์เนี่ยจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งนักเคมีของเราได้รับการถ่ายทอดความรู้นี้มาจากทางนักเคมีทางด้านยุโรปนะคะแล้วก็ตัวนักเคมีเองมีประสบการณ์ในการทดสอบสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วก็จะช่วยให้ผลที่ได้มีค่าความแม่นยำที่มากขึ้นนะคะเราปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของ ISO 17025ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้มากถึงผลการทดสอบค่ะส่วน BCG ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการลดต้นทุนลดขยะนะคะแล้วก็การนำสินค้ากลับมายืดอายุการใช้งานอีกครั้งค่ะครับและสำหรับบริการอื่นๆครับหรือว่าความร่วมมือของบริษัทที่เปิดโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนะครับนวัตกรหรือว่านักธุรกิจที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้างครับบริการที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าได้มากที่สุดนะคะเราคิดว่าเป็นการทำเชลฟ์ไลฟ์เนื่องจากบริการนี้นะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะขยายฐานสินค้าไปทั่วโลกนะคะส่งออกได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถชูคุณภาพสินค้าของตัวเองให้มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะและก็การบริการทดสอบหาเชลฟ์ไลฟ์ที่แม่นยำเนี่ยนอกจากจะช่วยขยายฐานลูกค้าแล้วยังช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะลดต้นทุนตรงนี้ได้เนื่องจากบางครั้งเราทดสอบเติมปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีการเติมปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เกินความจำเป็นก็จะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ให้กับลูกค้าค่ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบริษัท NCAP ครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณสุชาดาคนเพียรเป็นอย่างยิ่งครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Experimental Nutrition Center of Analytical Profile จำกัดครับสวัสดีครับอ
BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม